สวัสดีครับผมมิตรสาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็จะมาทําขนมดาดกระทะแม่เรียกยากหน่อยนะครับก็เครื่องปั่นเครื่องผสมมันก็มีมะพร้าวนะครับมะพร้าวขูดแล้วก็กล้วยน้ําตาลปี๊บหั่นมานะฮะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับมะพร้าวก็ใส่แล้วก็ผสมกันเข้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปั่นเอาเชิญปั่นเลยครับท่านแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดเลยนะครับปั่นจนละเอียดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พาไปทอดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยไม่ต้องให้เยอะนะครับแล้วก็แป้งที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะฮะใส่ลงไปโอเคแล้วเราก็ใช้มะพร้าวหยดโรยหน้าขึ้นจมูกเลยอ่ะใช้ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงไฟแรงเดี๋ยวก็ไหม้หมดเลยชื่อแปลกขนมดาดกระทะต้องใส่ไข่ไก่ด้วยเนี่ยว่ะเมื่อกี้บอกใส่ไข่ไปด้วยเดี๋ยวไม่ใส่ไข่แกะตาใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยดูให้ดีก็เหมือนกับไอ้โรตีคล้ายๆโรตีนี่นะครับหลังจากที่เราเอามา ทอดเสร็จแล้วนะเอามาดาดกระทะเสร็จแล้วเอามาดาดกระทะเขาเรียกดาดกระทะนะครับเอามาดาดกระทะเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทานอร่อยไม่หวานจนเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ผมมิตรสาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ